โอเคครับเสร็จตรงนี้แล้วก็มาดูโจทย์ของเรากันต่อนะครับก็โจทย์ข้อนี้นะครับเราต้องดูก่อนว่าโจทย์อยากให้หาอะไรนะครับก็ลองมาดูที่โจทย์ต้องหา IB นะครับซึ่งก็เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่เราต้องใช้ควบคุมกระแส IC นั่นเองนะครับหรือถ้าเรารู้ IC ที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกวนกลับไปหากระแส IB ได้นะครับเพื่อที่จะเลือกช่วงทำงานของเจ้าตัวไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับส่วน VCB นั้นอยู่ตรงไหนนะครับ VCB ก็คืออยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือข้อมขา C แล้วก็ขา B ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับนี่คือ VCB นะครับเอาละโอเคครับเราก็มาทำค่อยๆทำทีละลูปแล้วกันนะครับผมกำหนดว่าลูปแรกเนี่ยน่าจะเป็นลูปนี้นะครับก็กำหนดทิศทางการไหลของกระแสเป็นอย่างนี้นะครับทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็ดูสิครับว่าลูกศรมันชี้ออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกระแสน่าจะต้องไหลออกมาด้านนี้นะครับเห็นไหมครับ IE เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นขั้วบวกอันนี้ก็ต้องเป็นขั้วลบนะครับส่วนด้านนี้ก็บวกด้านนี้ก็ต้องเป็นลบเหตุผลก็เพราะว่าดูจากทิศทางการไหลของตัวไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์เขากำหนดไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกระแสก็ต้องไหลดังรูปในรูปที่เรากำหนดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับกระแสรูปอีกด้านบนนะครับก็จะต้องไหลตรงนี้นะครับให้อันนี้ชื่อรูปที่1นะครับและอันนี้ก็ชื่อรูปที่2นะครับกระแสก็ต้องไหลจากซอร์สนะครับลงมาที่กราวก็คือตรงนี้นั่นเองถูกไหมนะครับก็ต้องมาครบวงจรกันที่นี่นะครับนะครับโอเคเรามาเริ่มจากรูปที่1กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำค่อยๆทำไปด้วยกันนะครับเอาล่ะดูจากรูปที่1นะครับรูปที่1เนี่ยเราจะค้นพบว่านะครับและตัวเจ้าตัวซอร์สของเราเนี่ยต่อกับทางเห็นไหมครับเอาด้านลบขึ้นก่อนนะครับแล้วมันวนไปก็จะไปเจอขั้วลบของตัวอุปกรณ์ต่างๆพอดีเลยนะครับที่มันเป็นลบเพราะว่ามันก็สวนทางกันกับการไหลของกระแสของเจ้าตัวไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์ที่กำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปที่1นะครับเราก็จะสร้างสมการได้ว่าเป็นนะครับ V เป็นลบใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นซอร์สเป็นลบใช่ไหมครับ VEE นะครับเพราะว่าหันด้านลบเข้ามานะครับย่อมเท่ากับลบเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทิศทางมันจะไหลอย่างนี้นะครับซึ่งมันไปสวนทางกับกระแสที่เราสมมติเอาไว้ซึ่งกระแสเราสมมติเอาไว้เนี่ยเราสมมติตามทิศทางของเจ้าตัวไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเท่ากับ IE นะครับ RE นะครับแล้วก็บวกด้วย VBE เราทราบไหมครับ VBE ทราบนะครับคือในกรณีที่เป็นซิลิคอนเนี่ยก็เท่ากับ 0.7 โวลต์นะครับแล้วถ้าเป็นเจอร์เมเนียมก็ 0.3 โวลต์แต่ว่าในกรณีที่โจทย์ไม่ได้บอกมานะครับให้สมมุติเลยนะครับสำหรับวิชานี้ว่าเป็นให้สมมุติเลยนะครับว่าเป็น 0.7 โวลต์นะครับให้เป็นซิลิคอนนะครับเราก็จะได้สมการในลักษณะนี้ผมขอโทษทีนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นลบเหมือนกันถูกไหมนะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับผมย้ายข้างนะครับทิ้ง IE ไว้คนเดียวนะครับก็จะได้เท่ากับ IE เท่ากับนะครับ VEE นะครับลบด้วย 0.7 โวลต์ของเรานะครับ VBE นะครับหารด้วย RE นั่นเองลองแทนค่าดูนะครับนักศึกษาก็จะเป็น4โวลต์นะครับ4โวลต์นะครับลบด้วย 0.7 โวลต์หารด้วย 1.2กิโลโอห์มนั่นเองนะครับซึ่งค่าออกมาก็น่าจะเท่ากับ 2.75 มิลลิแอมป์นะครับลองกดเครื่องคิดเลขตามดูได้นะครับอันนี้ลูปที่1เราก็ได้ค่า IE แล้วนะครับได้ค่า IE แล้วจบหรือยังครับจริงๆแล้วก็จบแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้ค่า IE ก็เสมือนกับว่าเราได้ค่า IC นั่นเองเพราะว่า IC นั้นนะครับเราสามารถประมาณได้ว่านะครับให้เท่ากับค่า IE ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คำตอบที่1ก็ได้แล้วนะครับคำตอบที่1ก็จะได้แล้วนะครับค่า IC ก็ประมาณเท่ากับค่า IE ที่เราหามาได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอรู้ค่า IC แล้วเราสามารถหาค่า IB ได้ไหมครับคำตอบก็คือหาได้นะครับพอเราก็รู้ความสัมพันธ์มาอยู่แล้วนะครับว่า IB เนี่ยนะครับคูณด้วยเบต้านะครับจะเท่ากับ IC ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ค่าเบต้าไหมครับเรารู้ค่า IC ไหมครับทราบแล้วนะครับเราสามารถที่จะหาค่า IB ได้ไหมครับได้ครับดังนั้นนะครับ IB ก็ย่อมเท่ากับ IC นะครับหารด้วยค่าเบต้านั่นเองซึ่งเบต้าโจทย์บอกมานะครับเป็น60นั่นเองนะครับซึ่งค่าก็จะออกมาเท่ากับ 2.75 มิลลิแอมป์นะครับหารด้วยเบต้าซึ่งก็คือ60ซึ่งค่าก็จะออกมาเป็น 45.8 ไมโครแอมป์เห็นไหมครับหน่วยเป็นไมโครแอมป์เลยนะครับ
ก็คือต่างกันราวพันเท่าเลยนะครับนะครับกับตัวกระแสกับตัวกระแส IC นะครับเห็นไหมครับว่าต่างกันเยอะมากในกระแส IB จะค่อนข้างน้อยนะครับโจทย์ยังไม่จบนะครับโจทย์ยังให้หาค่า VCB ซึ่งเป็น V ที่อยู่ค่อมที่ตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้รูปที่2นะครับเดี๋ยวผมขอขั้นไว้ด้วยเจ้าตัวเส้นนี้แล้วกันนะครับมาดูรูปที่2กันครับรูปที่2ก็อันนี้วนได้ปกตินะครับเพราะว่าทิศทางของซอสแล้วก็กระแสเนี่ยไม่ได้สวนทางกันกับทิศทางที่เราสมมุติขึ้นซึ่งทิศทางที่เราสมมุติขึ้นก็สมมุติตามทิศทางการไหลของเจ้าตัวไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเขียนสมการตรงนี้ได้ตรงไปตรงมาเลยนะครับได้ว่า VCC นะครับซึ่งเท่ากับ10โวลต์นะครับในกรณีนี้ก็เป็น VCC นะครับก็จะเท่ากับนะครับใช่ไหมครับซอสของเราก็จะเท่ากับผลรวมของอิเลเมนต์ทั้งหมดข้างในนะครับผลรวมของแรงดันของอิเลเมนต์ทั้งหมดข้างในก็เท่ากับอะไรนะครับ ICRC บวกกับ VCB นะครับหมดได้ยังหมดแล้วครับลงกล่าวละมีเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้น VCC เราทราบแล้วนะครับ IC เราทราบแล้วจากสมการที่แล้วนะครับ RC ทราบแล้วเราหา VCB ได้ไหมครับได้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้นักศึกษาก็ลองไปดำเนินการหาดูนะครับก็แค่ย้ายข้างกลับไปเท่านั้นเองนะครับก็จะกลายเป็น VCB นะครับก็เท่ากับ VCCลบด้วย ICRC นั่นเองซึ่งเราทราบค่าหมดแล้วนะครับตรงนี้นักศึกษาก็น่าจะสามารถกลับไปทำต่อได้นะครับโอเคเอาล่ะเรายังมาลองดูโจทย์ข้อต่อไปกันก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ใช้เจ้าตัว KVL แล้วก็ KCL ของเราให้คล่องๆหน่อยนะครับเอาล่ะเรามาดูนะครับว่าเราจะทำยังไงกับโจทย์ข้อนี้นะครับอันนี้ก็เป็น common collectorนั่นเองนะครับเอาละเรามาดูว่าลูปที่1เราก็ผมให้เป็นตรงนี้ดีไหมนะครับอันนี้คือลูปที่1นะครับอันนี้ทิศทางการไหลเนี่ยผมขอสมมติตามทิศทางการไหลของเจ้าตัวไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็ต้องไหล IB ก็ต้องไหลมาทางนี้นะครับแต่ที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมให้เป็นลูปที่1นะครับส่วนลูปที่2ก็ควรจะไหลลงมาด้านนี้นะครับลูปที่2นะครับเอาละนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ต่อซอสด้านบน IC นะครับเราซอสเรามีอยู่ตัวเดียวเองนะครับก็คือเจ้า VEE นะครับมีแค่ VEE ตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็เราก็คิดตามนี้ได้นะครับคิดไปทีละลูปนะครับถึงแม้มันจะต่อกลับทางแล้วก็คิดเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูลูปที่1กันก่อนนะครับลูปที่1ตรงนี้นะครับเรามาพิจารณากันลูปที่1กันก่อนแล้วก็มาตั้งสมการของเราดังที่เราคุ้นเคยนะครับก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มจาก VEE ก็จริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นลบถูกไหมเอ่ยเพราะว่ามันหันด้านลบขึ้นมาใช่ไหมครับก็เป็น VEE นะครับแต่มันต้องเป็นลบใช่ไหมลบ VEE นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็นลบกันหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าด้านลบมันเราทิศทางที่มันขึ้นไปเนี่ยมันดันไปย้อนส่วนทางกับกระแสที่เราสมมติไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับเพราะแล้วมันก็ต้องมันย้อนก็เพราะว่ากระแสที่เราสมมติเนี่ยเราสมมติตามทิศทางการไหลจริงๆนะครับของเจ้าตัวไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์นะแสดงว่าจริงๆแล้วค่าก็เลยต้องติดลบนะครับเพราะว่ามันส่วนทางกับกระแสที่มันไหลจริงๆนะครับกับการต่อซอสแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบลบอะไรครับ IERE ถูกไหมครับลบ IERE แล้วก็ลบอะไรครับลบ V นี่ครับ BE ใช่ไหมครับโทษทีนะครับVBE นะครับเพราะถ้าจะให้มันเป็นบวกเนี่ยเราต้องเขียนว่า VEB ถูกไหมนะครับแต่เราเอาทิศทางการไหลของกระแสจริงๆเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับลบ VBE แล้วก็เท่ากับใครอีกครับลบ IBRB นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นรูปดังสมการด้านนี้นะครับเอ๊ะแต่เรารู้นะครับว่าจากสมการด้านบนที่เราทำกันมาแล้วนะครับนี่ครับเราต้องจัดรูปซะก่อนนะครับเห็นไหมตรงนี้มันติดอยู่2ตัวนะครับ IB แล้วก็เป็น IE นะครับแต่เราทราบมาอยู่แล้วที่เราทำกันมาด้านบนนะครับว่าเจ้าตัวอะไรนะครับ IE เนี่ยนะครับ
ขาสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ IB ได้โดยที่เท่ากับอะไรนะครับเบต้าบวก1ถูกไหมนะครับคูณด้วย IB นั่นเองนะครับอันนี้เราคุยกันไปในสไลด์ด้านบนแล้วนะครับในสไลด์ตรงนี้ใช่ไหมครับเราคุยกันไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเอาละคราวนี้เราก็มาต่อกันตรงนี้นะครับนะครับก็กลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแทนค่ากลับเข้าไปได้นะครับพอเราแทนค่าเข้าไปได้เราก็จะได้ว่านะครับก็เป็นเดี๋ยวย้ายข้างให้มาอยู่ด้านเดียวกันดีกว่านะครับย้ายด้านนี้ลงมานะครับให้มันเท่ากับ0นะครับก็จะกลายเป็น VEE นะครับเท่ากับลบนะครับ VBE นะครับนะครับลบเจ้าเบต้าบวก1นะครับ IERE นะครับแล้วก็ลบ IBRB นะครับเท่ากับ0นะครับย้ายข้างเอา IB มาไว้คนเดียวโทษทีนะครับอันนี้เป็น IB นะครับถูกไหมครับเพราะเราแทนค่าเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็น IB เนาะนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า IB นะครับก็จะเท่ากับ VEE นะครับลบด้วย VBE นะครับหารด้วย RB นะครับก็ครับบวกด้วยเบต้าบวก1นะครับคูณด้วย IE อันนี้เราก็เหมือนเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับแล้วเราทราบค่าหมดไหมครับ VE ทราบไหม VEE ครับทราบนะครับ VBE ทราบไหมทราบนะครับ RB ทราบไหมก็ทราบอีกเหมือนกันนะครับเบต้าทราบไหมโอ้ก็ทราบครับแล้วก็ IE ทราบไหมครับ IE ก็ทราบเหมือนกันครับมันทราบค่าหมดเลยนะครับเราก็แทนค่าได้นะครับถ้านักศึกษาแทนค่าเข้าไปนักศึกษาก็จะได้ว่า VIB เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ14.5 นะครับ.73 ไมโครแอมป์นะครับนักศึกษาลองกลับไปแทนค่าดูนะครับว่าได้เท่ากับผมหรือเปล่าแล้วก็พอเราได้ IB เราได้อะไรอีกครับแหมก็ต้องได้ IC อยู่แล้วนะครับนักศึกษาคงจะต้องคล่องตรงนี้นะครับพอได้ IB ใช่ไหมครับเอา IB คูณกับค่าเบต้าใช่ไหมครับเพราะว่า IC มันเท่ากับเบต้าคูณ IB ถูกไหมเราก็จะต้องได้ IC เข้ามาซึ่งเป็นเท่าไหร่นะครับก็ให้นักศึกษาไปลองทำดูนะครับแทนค่าเข้าไปดูนักศึกษาก็จะได้เป็น 4.12 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับนักศึกษาลองกลับไปทำดูนะครับนะครับก็ได้ค่า IC แล้วคราวนี้ VCE อยู่ตรงไหนครับนักศึกษา VCE คือ V คล่อมตรงนี้นะครับV คล่อมด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดำเนินการหาค่า V เจ้า VCE กันนะครับซึ่งเราต้องพิจารณาในลูปที่2นะครับก็ไม่เป็นปัญหานะครับผมก็ขออนุญาตคั่นไว้ด้วยตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำลูปที่2กันในช่องว่างเล็กๆตรงนี้นะครับลูปที่2นะครับก็มาดูนะครับก็เราก็เซตสมการของลูปที่2ขึ้นมานะครับก็แน่นอนเลยนะครับแรงดันต่อซอสแบบนี้นะครับเป็นลบแบบนี้ก็สวนทางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลบ VEE นะครับย่อมต้องเท่ากับนะครับแรงดันที่อยู่ด้านในแต่มันก็ต้องเป็นลบเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเพราะแรงดันเนี่ยมันสวนทางกับทิศทางกระแสที่เราสมมุติขึ้นนะครับก็ต้องเป็นลบ IERE นะครับแล้วก็ลบ VCE ที่เราต้องการจะหานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเขียนสมการนี้ใหม่นะครับผมก็จะได้ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอตัว IE เนี่ยเราทราบค่าหรือยังครับเราทราบค่าแล้วถูกไหมเพราะว่า IE เนี่ยเราประมาณว่าเป็น IC ได้เลยถูกไหมครับเราประมาณอยู่แค่อย่างเดียวนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเขียนเป็น IC ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะย้ายข้างได้นะครับพอเราย้ายข้างมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะหาเจ้าตัว VCE ได้นะครับตรงนี้จากตรงนี้เราก็จะเขียนว่า VCE เนี่ยครับมันก็ย่อมต้องเท่ากับ VEE ถูกไหมนะครับVEE ลบด้วยนะครับลบด้วยใครครับ IC นะครับ RE นั่นเองนะครับซึ่ง IC เราทราบไหมครับทราบนะครับแล้วก็ทราบมาจากการหาค่าตรงนี้แล้วไงครับแล้วก็ RE แล้วก็ทราบด้วยนะครับแล้วก็ VE แล้วก็ทราบแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะหาค่า VCE ได้นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับ VCE ก็จะมีค่าเท่ากับ
11.68 โวลต์นะครับนักศึกษาลองกลับไปทำดูได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็น่าจะมีความคล่องแคล่วทางด้านการใช้เจ้าตัวสมการVKVL ในการวิเคราะห์ค่า BJT ในการต่อรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่ขอย้ำว่าไม่ต้องไปจำตัวสมการนะครับให้จำวิธีการทำมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าจำตัวสมการเนี่ยเวลาที่ค่า R หรือค่าอะไรมันเพิ่มเข้ามาหรือลดไปนี่นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำโจทย์ผิดได้นะครับถ้าเราจะเข้าใจจริงๆเนี่ยเราเข้าใจวิธีการทำนะครับวิธีการวนลูปของสมการมากกว่าแล้วไม่ว่าวงจรจะมาในลักษณะไหนนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้นั่นเองนะครับเอาละนะครับอันนี้ก็คือจากที่เราสรุปไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือถ้าก็ต่อ common base เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามี common base นะครับกับ common collector นะครับตัว phase เนี่ยจะไม่ได้ชิปกันนะครับแต่ถ้าเป็น common emitter phase จะชิปกลับไป180องศานะครับจริงๆแล้วถ้าเราต้องการจะขยายแรงดันมากๆนะครับก็คือควรจะใช้ common base ไปก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะขยายใช้กระแสมากๆก็จะต้องใช้ common collector นะครับแล้วต้องการกลางๆแล้วต้องการการกลับเฟสนะครับนักศึกษาก็ควรจะต้องใช้ common emitter นั่นเองนะครับอันนี้ผมจะพูดก่อนที่จะไปต่อนะครับคราวนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเราจะต้องทำงานที่จุดไหนนะครับให้เจ้าตัว BJT ของเราเนี่ยทำงานที่จุดไหนนะครับอันนี้สังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือเขาพยายามที่จะจ่ายสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของ AC นะครับที่เป็น AC เพราะว่ามันมีสัญญาณที่เป็นฝั่งบวกกับฝั่งลบนะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นสัญญาณอย่างเช่นสัญญาณเสียงนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราพูดในไมโครโฟนก็จะเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกมาในลักษณะเป็นคลื่นขึ้นลงแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะขยายสัญญาณนี้ให้ออกไปนะครับก็คือจะต้องได้แรงดันทางด้านเอาท์พุตตรงนี้ที่มีขนาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเลือกจุดทำงานให้เหมาะสมนะครับสังเกตว่าจุด Q จะอยู่ที่จุดนี้นะครับนักศึกษาคิดดูนะครับแล้วมันจะมี Amplitude นะครับทางด้านนี้นะครับขึ้นลงด้วยนะครับถ้าเราเลือกจุดทำงานที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นเรามาดูรูปนี้นะครับจากวงจรนี้นะครับจริงๆแล้ววงจรเนี้ยผมสมมุติไว้ก่อนแล้วกันเนาะว่ายังไม่ได้คิด RE นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัด RE ออกไปเป็นต่อตรงเลยนะครับเราไม่คิด RE เพราะฉะนั้นรูปนี้ผมก็ขอเขียนว่ายังไม่คิด RE นะครับต่อตรงมาก่อนนะครับต่อตรงลงมาเลยนะครับนักศึกษาคิดดูนะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่คิด RE นะครับสมการในลูปที่ตรงนี้นะครับลูปด้านนอกตรงนี้นะครับผมจะสามารถเขียนได้ว่าอย่างไรนะครับผมไปดูรูปใหญ่ๆข้างบนดีกว่านะครับสมการด้านนอกตรงนี้นะครับผมจะเขียนได้ว่าอย่างไรครับนักศึกษาก็เขียนง่ายๆใช่ไหมครับก็เป็น V ขอโทษทีนะครับ V ก็ยังใช้ปากกาสีดำดีกว่านะครับ VCC ใช่ไหมครับก็ย่อมต้องเท่ากับอะไรครับอันนี้ก็คือทิศทางของกระแสที่เราสมมุติกับกระแสที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยมันตรงกันพอดีเพราะฉะนั้นค่าก็เลยเป็นบวกนะครับก็เป็น I อันนี้จริงๆมันควรจะเป็น IC เนาะแต่เขาเขียนว่า RL มานะครับก็เป็น IC RL ก็ได้นะครับตามเขาไปนะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับ VCE ใช่ไหมครับถ้าบวกด้วยอะไรครับตอนนี้ไม่ได้ต่อ R แล้วนะครับก็จบแหละจบแค่นี้นะครับถ้าต่อ R ก็ต้องบวกด้วย I E R E เข้าไปด้วยแต่ไม่ได้ต่อแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือแค่นี้นะครับทั้งนั้นนะครับนักศึกษาครับกระแส IC เนี่ยครับจะมีค่ามากที่สุดเมื่อไหร่ครับกรณีที่1นะครับนะครับ IC จะมีค่ามากที่สุดเป็น IC Max เลยเนี่ยที่เท่าไหร่ครับก็ VCE เป็น0ใช่มั้ยครับประมาณว่าเป็น0นะครับถ้าเราสมมุติให้ VCE เป็น0เราจะได้ว่า IC จากสมการด้านบนนี้นะครับนะครับ IC ก็จะต้องเท่ากับ VCC หารด้วย RL นั่นเองนะครับอย่าไปจำสมการนะครับเพราะสมการนี้ผมตัด IE ออกไปครับมันได้รูปนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ดูวิธีการทำนะผมขอย้ำอีกทีนะครับเพราะว่าหน้าตาวงจรเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับสมการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ค่าในสมการเปลี่ยนไปแต่วิธีการทำยังเป็นวิธีเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่1ถูกไหมนะครับกรณีที่2นะครับจากวงจรเนี้ยนะครับถ้าเกิดผมต้องการอยากได้ VCE Max คือ VCE ที่มากที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่ครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับกับสมการนี้นะครับก็คือกรณีที่2
นะครับผมอยากได้ VCE ที่มากที่สุดผมก็คือกลายเป็นกรณีที่ I C มันมีค่าเป็น0นั่นเองถูกไหมนะครับถูกประมาณว่ามีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จริงๆแล้วสัญลักษณ์ตรงนี้มันเขียนอย่างนี้นะครับประมาณการนะครับประมาณว่าเท่ากับ R ขับ0ดังนั้นนะครับเราก็จะใช้สมการเดิมนี่แหละครับคือสมการนี้นะครับสมมุติว่าผมให้เป็นสมการที่3จะได้เรียกชื่อกันง่ายๆนะครับจากสมการที่3เนี่ยถ้าเกิด IC เป็น0ก็กลายเป็นว่า VCC ก็จะเท่ากับ VCE นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปนี้นะครับเรามาต่อในคลิปต่อไปดีกว่าเพราะงั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอมันก็จะยาวจนเกินไปนะครับจะมาวิเคราะห์ตรงนี้กันนะครับว่าไอ้จุดทำงานที่ผมบอกว่าต้องเลือกเนี่ยมันเลือกตรงไหนนะครับโอเคครับ